ู้ชมคะปรากฏว่าก่อนที่จะไปถึงที่นครศรีธรรมราชค่ะทางด้านของจังหวัดเองจัดการตระเตรียมต้อนรับนายกอย่างเต็มที่ออกกฎข้อห้ามเยอะแยะเลยค่ะห้ามปาไข่เน่าห้ามด่าทอหยาบคายถ้าหากว่าใครทำก็มีความผิดตามกฎหมายอาญาด้วยวันนี้พอนายกไปถึงนครศรีธรรมราชบรรยากาศมันเลยกลายเป็นแบบนี้ไปดูคลิปค่ะมีแต่คนไม่เชียร์ลุงตู่เต็มไปหมดเลยลุงตู่สู้สู้นะคะคือคราวที่แล้วไปอีกจังหวัดหนึ่งมีคนบอกว่าลุงตู่สู้สู้ลุงตู่สู้ตายลุงตู่บอกว่าอย่าตายสิคราวนี้ก็เลยไม่มีคำว่าสู้ตายเลยนะคะนครศรีธรรมราชค่ะชาวเมืองของนครศรีนี่ก็ถือป้ายแล้วก็ตะโกนให้กำลังใจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไงไปติดตามการป้องกันอุทกภัยก็เนี่ยมากันเต็มเลยอ่ะเว้นระยะห่างทางสังคมกันนิดนึงนะคะนะอย่าเพิ่งตื่นเต้นเมื่อเจอนายกกันมากเกินไปนะโควิดยังไม่จางหายจุดนี้ก็คือหาดไซแก้วค่ะที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารสังเกตได้เลยวันนี้นายกอารมณ์ดีดีแถมยังหยอดความหวานอ่ะให้ชาวบ้านตลอดเวลาพูดเป็นภาษาใต้ด้วยคิดถึงจังหู้จริงจังหู้รักจังหู้อะไรอย่างเงี้ยรักมากรักมากอยากฟังเสียงจังเลยว่าสำเนียงเนี่ยจะแบบเหมือนคนใต้หรือเปล่าแต่ว่าไม่พลาดค่ะที่จะทำมือเป็นรูป I love you แบบนี้ตอนที่ชาวบ้านมาต้อนรับขับสู้แล้วก็มีการถ่ายภาพร่วมกับชาวบ้านเป็นที่ระลึกกันส่วนเรื่องของการรักษาความปลอดภัยเข้มงวดมากค่ะคือก่อนหน้านี้ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชออกมาประกาศเตือนพี่น้องประชาชนห้ามทำผิดกฎหมายทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นห้ามปาไข่เน่าห้ามด่าทอนายกด้วยคำหยาบคายห้ามเผารูปห้ามนำภาพนายกไปลงในสื่อโซเชียลในลักษณะบิดเบือนถ้าหากว่าคุณทำผิดทั้งหมดเนี้ยคุณจะมีความผิดตามกฎหมายนะคะทำให้วันนี้ก็มีแต่ความชื่นมื่นละค่ะมีแต่คนมารับด้วยความชื่นมื่นมันก็เลยเรียบร้อยแต่ว่าสิ่งที่ชาวบ้านมารับและต้องสังเกตสังกาต้องเป็นทะเบียนรถทะเบียนรถที่นายกไปไหนก็แล้วแต่ทุกคนจะต้องแห่ไปเล็งค่ะแล้ววันนี้ก็เห็นนะคะกอ5817ค่ะและนอกจากจะไปเล็งทะเบียนรถของนายกที่มาปฏิบัติหน้าที่ที่นครศรีธรรมราชแล้วพ่อค้าแม่ขายลอตเตอรี่ค่ะเอาแผงมากางเลยนะคะคุณผู้ชมปรากฏว่าเลข817หมดเกลี้ยงแผงหมดก่อนที่นายกจะมาใช่อีกอ้าวแล้วรู้กันได้ยังไงอ่ะมีสายบอกเหรอว่านายกนั่งรถคันนี้มีเลขนี้มาเหรอทำไมถึงเกลี้ยงก่อนนายกมาถึงข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง